วันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่ช่วงดึกก็ตกหลายช่วงและตกหนักพอสมควรก็เลยตกได้น้ำแต่ก็ดีที่ไม่มีลมกระโชกอะไรเมื่อสักครู่เมื่อรับบาตรเสร็จแล้วพิจารณาอาหารก็เดินขึ้นมาอาจส่งก็ระลึกขึ้นมาในเรื่องหนึ่งที่จะพอให้เป็นข้อคิดแห่งชีวิตที่เป็นธรรมก็ได้ระลึกว่าชีวิตเราเกิดมาเดิมทีก็เหมือนเป็นแก้วเปล่าที่ยังไม่ได้เติมอะไรลงไปในแก้วหรือในภาชนะโยมลองนึกดูว่าแก้วใสๆใบหนึ่งกับชีวิตที่ยังใสซื่อในชีวิตหนึ่งหรือในคนคนหนึ่งแล้วจากนั้นเราจะเติมอะไรลงไปในแก้วใสๆเราจะใส่สีอะไรเข้าไปในแก้วใบนั้นจะเติมรสชาติอย่างไรจะเติมกลิ่นแบบไหนนี่อยู่ที่คนคนนั้นว่าจะเติมชีวิตที่เรายังใสซื่อมือสะอาดจิตที่ยังไม่มีบาปเลยในเบื้องต้นและแล้วต่างคนก็ต่างใส่สิ่งนั้นลงไปบรรจุลงไปเติมลงไปครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าหลายๆเดือนก็เป็นปีปีแล้วปีเล่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมว่าเรากำลังเติมให้เต็มชีวิตหรือกำลังเติมชีวิตที่ไม่รู้จักคำว่าเต็มหรือเติมอะไรเข้าไปกลายเป็นชีวิตที่เมามายไปหรือเปล่าต้องคิดต้องพิจารณาถ้าเราเติมส่วนขาดเนี่ยเขาเรียกเติมให้เต็มไม่ใช่แต่ถ้าเติมส่วนเกินนี่มันเติมให้เฝือเติมให้ล้นเติมให้ไม่มีประโยชน์ที่เป็นจริงนะไม่มีประโยชน์เช่นคำว่าเติมเต็มชีวิตเราเติมอะไรกันแน่นั่นคือเติมจุดที่ขาดแล้วทำไมหลายคนเติมไม่เต็มทั้งที่เราก็มองว่าเขามีมากมายตั้งแต่ปากซอยถึงท้ายซอยก็ของเขาทั้งนั้นเลยตั้งแต่หลักกิโลเท่านี้ไปถึงหลักกิโลนั้นก็ของเขาทั้งนั้นเลยแต่ดูเหมือนว่าเติมไม่เต็มมีอยู่สองอย่างที่เติมไม่เต็มหนึ่งถังรั่ว
แก้วรั่วใช่ไหมถ้าเป็นภาชนะคือเก็บไม่อยู่เติมไม่เต็มก็คือรั่วอันนี้เข้าใจได้แต่คนทำไมเติมไม่เต็มคนมันรั่วได้หรือไม่ใช่แก้วไม่ใช่ถังเสียหน่อยถ้าเป็นคนยมคิดยังไงคนที่ไม่รู้จักประมาณตนจึงไม่รู้จักคำว่าฐานะที่มีก็กลายเป็นว่าคนมีโดยไม่มีฐานะรวยเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ว่าฐานะตรงนั้นเต็มสุดท้ายคือความโลภที่เติมไม่เต็มถ้าเป็นแก้วเป็นถังคือรั่วหรือแก้วร้าวแต่ซึมออกแต่ถ้าเป็นคนก็คือความโลภงั้นเดี๋ยวมีตัวอย่าง แล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากชีวิตคนคนหนึ่งเป็นคนดีเป็นระดับครูบาอาจารย์แล้วก็มีผู้มองเห็นความดีแล้วก็ยกคนนี่แหละที่มีความดีส่งเสริมให้เขาได้มีฐานะทุกอย่างดีขึ้นใช้คำว่าลงทุนให้แต่ไม่ใช่ให้แต่ว่าให้ดีขึ้นลงทุนให้ดูแลแทนตนมอบความไว้วางใจทุกอย่างโดยไม่เคลือบแคลงใจเพราะเขาคือคนดีที่คนนี้มองเห็นว่าเขาใช่แล้วก็ดำเนินไปบริหารกิจการมูลค่านับเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านสุดท้ายเขาเริ่มเป็นคนเติมไม่เต็มเพราะอะไรเพราะกำลังเข้าใจว่าสิ่งนี้ทั้งหมดคือต้องเป็นของเขาเพราะเขาเป็นคนดูแลเขาเป็นคนบริหารเขาเป็นคนจัดการเขาเป็นคนเบิกจ่ายเขาเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดจากคนที่ไว้วางใจให้ทุกอย่างจึงแค่ว่าความตายใจเชื่อใจแล้วก็มาตายใจนี่คือความผิดพลาดของคนคนที่ส่งเสริมและความผิดพลาดของคนที่เขาไว้ใจอยู่ไปอยู่มาความโลภเกิดในระหว่างทางที่ตนกำลังเดินจากนั้นพฤติกรรมก็เปลี่ยนทุกอย่างมีวิธีซิกแซกทั้งหมดซื้อของก็ต้องราคาสูงริ้วจ้างแรงงานเหมาก็ราคาสูงริ้วปรับปรุงอะไรก็ใช้งบสูงริ้วธุรกิจไปได้ดีมากแต่ขาดทุนทุกปีต้องเอาเงินส่งให้เสริมให้เติมให้พอดูบัญชีแล้วรายจ่ายซ่อมบำรุงมากกว่า
แล้วมีวิธีอีกเยอะแยะสุดท้ายก็รู้แล้วก็รู้ความจริงเพราะกิจการไปได้ดีธุรกิจไปได้สวยแต่ต้องเอาเงินชดเชยให้นี่คืออะไรทำไมคนดีคนนั้นจึงเติมไม่เต็มเริ่มขาดคุณธรรมเพราะสะดุดตัวเองความโลภอยู่ไปอยู่มาก็มโนว่าเป็นของตัวเองแล้วพยายามทำสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อให้ใช่ทั้งหมดคดในข้องอในกระดูกแล้วคนเปลี่ยนแล้วคนเปลี่ยนนิสัยแล้วคนนี้เปลี่ยนความคิดคนนี้หัวใจวันไว้ต่อเอกลาภลาภสักการะแล้วก็ชื่อเสียงทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่แต่เท่าแก่จริงๆเป็นเงาอยู่ด้านหลังจึงมีคำถามมาว่าทำดีได้ดีจริงหรือแล้วทำไมทำชั่วได้ดีตอบเขายังไงถ้าเขามาถามตมาก็ตอบว่าทำดีได้ดีเพราะสิ่งที่ทำไม่มีคำว่าชั่วเลยแต่ไอ้ที่ชั่วคือคนนั้นไม่ดีเขากลับมาทำลายความดีที่เราให้เขาไว้เราจึงเกิดผลที่สูญเสียแล้วก็เดือดร้อนตามมาเขาจึงถามว่าเขาผิดอะไรธรรมะก็บอกว่าโยมไม่มีความผิดในสิ่งที่ส่งเสริมคนแต่สิ่งที่ผิดคือตายใจนี่คือความผิดของโยมตายใจทำไมกุญแจดอกสุดท้ายไม่ถือไว้ทำไมลายเซ็นสุดท้ายไม่ใช่ลายเซ็นของเรานี่คือความผิดแล้วบัญชีทุกอย่างทำไมไม่ดูแลให้คนของเรามาตรวจสอบไม่ใช่เบ็ดเสร็จเท่าไหร่ก็จ่ายและเขาก็เซ็นเองและเขาก็รับเองนั่นเท่ากับว่าเรากำลังมอบกิจการให้กับเขาไปแล้วนี่คือความผิดเพราะเขาอยู่ไปนานๆเขาจะอายคนอื่นว่ามาทราบทีหลังว่าไม่ใช่ของตัวเองและทั้งที่ตัวเองมีตัวตนอยู่ตรงนั้นส่วนเจ้าของจริงไม่ได้มีตัวตนอยู่ตรงนั้นมันเกิดความวิปลาสทางจิตขึ้นมาไม่กล้าบอกความจริงว่านี่ไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงผู้บริหารที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เรามาจัดการและก็จะแบ่งผลประโยชน์ให้ลูกเขาล่ะหน้าใหญ่เอาเพื่อนมาเนี่ยโรงแรมของป้าใช่ไหมธุรกิจของป้าอย่างเงี้ยจะบอกให้ลูกรู้แล้วว่าไม่ใช่ของป้าของเตี่ยก็ในเมื่อลูกมันเข้าใจอย่างนั้นไปแล้วใช้เงินมือเติบไปแล้ว
นี่คือเขามาเติมไม่เต็มเพราะความโลภถ้าเป็นถังเติมไม่เต็มก็เพราะถังรั่วกลายเป็นเรื่องเศร้าเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งมิตรภาพเสียทั้งใจเสียทั้งความมั่นใจในคุณธรรมไปด้วยอาตมาบอกว่าที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีมีหลักอยู่สามอย่างง่ายๆก่อนหนึ่งเพราะคนนั้นไม่มีศีลโยมทำดีกับคนไม่มีศีลระวังตัวไว้อย่าไปคิดว่าทำดีแล้วจะได้สิ่งนั้นที่เขาจะตอบแทนเราข้อสองทำดีกับคู่เวรคู่กรรมมีแต่ชดใช้อย่างดีเขาไม่ฆ่าอย่างดีเขาไม่ปรับปรำก็เสมอตัวไปข้อสามทำดีแล้วความดีเราดูเหมือนยังไม่พอจริงยังไม่เกิดผลสำฤทธิ์หรือความดีนั้นยังสู้คนอื่นเขาไม่ได้ถ้ามีการแข่งกันคนนี้เก่งกว่าเลิศกว่าฉลาดกว่าหรือดีกว่าแต่ความดีก็ยังเป็นความดีอยู่เพียงแต่ความดีนี้ลงสนามแข่งความดีสู้เขาไม่พอสู้เขาไม่ได้นี่ไงหลักๆไว้ก่อนหรือกำลังใช้กรรมวิบากทำไปไม่มีใครเห็นว่ากันไปแต่ธรรมาก็ยังศรัทธาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นผลติดตัวทั้งดีและชั่วอย่ามั่วนะบอกไว้ชัดเจนตรงนี้ธรรมาไม่ใครทำยังไงธรรมาก็บอกกรรมซื่อสัตย์เมื่อคุณไม่ไว้ใจเราคุณก็จะไม่ได้สิ่งนั้นจากเราไปเมื่อคุณไม่คิดให้เราเราก็ไม่คิดจะให้คุณกรรมมันซื่อสัตย์ก็เหมือนเขาทำอะไรกับโยมโยมก็เห็นเป็นเช่นนั้นเขาพูดไม่เพราะกับเราเราก็คงไม่อยากคุยกับเขาแล้วถูกไหมหรือเขาพูดให้ฟังนางตะเก้าเราก็ไม่อยากพูดกับเขาเหมือนกันมันเป็นกระจกใสอยู่แล้วเรายิ่งใสเท่าไหร่ก็สะท้อนกลับไปเช่นนั้นเขายิ่งทำตัวไม่มีค่าเขาก็ยิ่งไม่มีราคาที่ให้เราตีสักบาทเลยอาตมาไม่ให้แม้แต่บาทเดียวเพราะตัวคุณมันทำตัวแบบไม่มีค่าเองแล้วจะให้เรามาตีราคาไม่เพราะคุณตีราคาตัวเองมาตลอดตีมาตลอดและสุดท้ายมีใครซื้อไหมถ้าคุณบอกสินค้าดีเดี๋ยวมีคนซื้อถ้าคุณภาพดีเดี๋ยวมีคนเห็นถ้ากูเก่งจริงเดี๋ยวมีคนจ้างอันนี้หลักมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฉะนั้นใครเป็นคนเติมชีวิตให้เต็มแสดงว่าเติมสิ่งที่ขาดไม่ใช่เติมสิ่งที่เกินถ้าเติมสิ่งที่เกินไม่มีคำว่าเต็มล้นถ้าล้นเขาไม่เรียกว่าเต็มนั่นคือปัญหาที่ล้นออกมาทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเต็มไม่มีปัญหาปริมาณน้ำเต็มเขื่อนไม่มีปัญหาถ้าล้นเขื่อนนั่นแหละต้องรีบระบายแล้ว
ถ้าถึงจุดท่วมสปริงเวย์แล้วก็เอาแล้วต้องรีบทำอย่างใดอย่างต้องคิดอย่างหนึ่งอย่างใดต้องเตรียมการอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ไงตอนนี้พวกเราเติมชีวิตที่ขาดหรือไม่ใช่ถ้าเติมชีวิตที่ขาดนั่นเขาเรียกเติมให้เต็มแต่ถ้าไม่ขาดเติมลงไปนั่นเรียกว่าล้นธรรมะไม่อยากเติมสิ่งที่ล้นไม่เอาจะเติมสิ่งที่ขาดนั่นคือความฉลาดของคนที่เกิดมาเพราะเวลามนุษย์เหลือไม่เยอะจะไปเสียเวลาอะไรกันนักกันนะกับเรื่องที่ไม่มีแก่นสาระและก็ประโยชน์ก็เมื่อกี้ลูกศิษย์ถามว่าท่านเจ้าคุณวันนี้จะไปธรรมสัญจรไม่ฝนตกยืนนิ่งอยู่แล้วบอกว่าไปที่นิ่งคือถามใจก่อนไม่ใช่ปากพูดหรือสมองคิดโดยที่จิตเรายังไม่กำหนดจิตก่อนถ้าใช้หัวใจทำอุปสรรคคือการฟันฝ่าแต่ถ้าใช้คำพูดอย่างเดียวจะอุปสรรคไม่กล้าจะฟันฝ่าต้องมีหัวใจนำหน้าแต่ทุกอย่างจะตามมาไม่ว่าความคิดความอ่านคำพูดคำจามาจากการได้กำหนดชีวิตไว้แล้วเหมือนบางคนบอกฉันจะเรียนให้จบคุณตั้งไว้คุณจะเรียนจบป.ตรีป.โทป.เอกก็คุณกำหนดแล้วจากนี้ก็คือคุณต้องใฝ่แสวงหาความรู้ระยะทางจะไกลแค่ไหนคุณก็ต้องก้าวไปกำหนดจะกี่ปีคุณก็ต้องฝึกฝนอบรมแล้วก็บ่มอินทรีย์อย่างคำว่ามรรคผลนิพพานใครบอกว่าพรุ่งนี้ถึงปีหน้า10ปี100ปี1000ปีหรือ1000ชาติด้วยใครตอบแทนเราไม่ได้เรื่องมรรคผลนะนิพพานเนี่ยใครตอบแทนเราไม่ได้จนกว่าคนนั้นเข้ากระแสพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ได้ถ้ายังไม่เข้ากระแสเหลวไม่รู้จะหันซ้ายหันขวายังหันได้ไปทุกทางเลยหันหน้าหันหลังหันไปหันมาไม่รู้อย่างทิศทางไม่ชัดไงเพราะจิตยังไม่กำหนดที่ชัดเจนจึงเรียกว่าจิตยังไม่เห็นแจ้งเมื่อจิตไม่เห็นแจ้งชีวิตก็ไม่รู้ความจริงเมื่อชีวิตไม่รู้ความจริงโลกทั้งใบก็ยังมืดอยู่นั่นแหละนี่ไงความจริงเรากำลังเติมชีวิตให้เต็มหรือความเท็จที่เรากำลังเติมชีวิตกลายเป็นชีวิตที่มันล้นที่ไม่มีประโยชน์มันมีมากมันเฟือแต่ไม่มีประโยชน์โยมดูน้ำมากเกินเป็นโทษไหมล่ะไฟมากเกินมันมีแต่เผาผลาญเหมือนกันทุกอย่างอยู่ในกรอบอยู่ในขอบนั่นเรียกว่าประโยชน์โยมดูเสื้อกางเกงตอนจบต้องมีตะเข็บไหมถ้าไม่มีชายตะเข็บมันแตก
มันฟุ้งไปทุกจุดมันเกี่ยวไปได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่อดทนต่อสิ่งไหนได้ด้วยแต่พอมีตะเข็บผ้าก็ไม่แตกนี่ไงตัวสติสมาธิปัญญาถ้าเราเข้าใจแล้วนะเราจะอยู่อย่างผู้สะอาดสว่างแล้วก็มีความสงบสุขจนถึงมาสงบจากกิเลสตอนนี้เติมเต็มไหมหรือเติมแบบล้นเฟือต่อมาจะเติมเฉพาะที่ขาดที่ล้นแล้วต่อมาจะไม่เติมเหมือนธรรมสัญจรโยมจะสังเกตต่อมาจะไม่เติมที่ที่เขาเพียงพอแล้วหรือเขาพออยู่ของเขาแล้วแต่ถ้าดูว่าจุดไหนขาดส่วนใหญ่ก็จะไปตรงนั้นที่ธรรมเติมนี่ไงโลกน่าอยู่ถ้าคนมีรู้จักแบ่งปันโลกไม่น่าอยู่ถ้าคนมียิ่งเห็นแก่ตัวและคนไม่มีไม่พัฒนาตัวกับเกียจค้านขี้เหล้าเมายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายใช้อารมณ์วู่วามเอะอะก็โมโหเอะอะก็โทโสเอะอะก็ประทุษร้ายและจะอะไรมาเจริญชีวิตเพราะต้นทุนของคุณนี่มันเหลวอ่ะนี่ไงนั้นจงไปเติมซะเอาละสมควรเวลาในการให้ข้อคิดยามเช้าธรรมะวันนี้จะโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพถวายพัตตาหารนะวันนี้วันโกน14ขึ้น14ค่ำเดือน10 1กันยา63วันอังคารเจ้าภาพคณะที่1ทั้งหมด5เจ้าภาพด้วยกันโยมอุดมปุระฉิมพลีทำบุญครอบรอบวันเสียชีวิตของนายบุญมีปุระฉิมพลีและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ขอโมทนาสาธุจะภาพคณะที่สองจากพระพีระยาวิริยะมังคโลพระสงฆ์พบโชติยะกุสโลและแม่ชีโสพินแก้วเจริญอุทิศให้กับแม่พิงคุณพ่อสินแก้วเจริญและบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรก็ขอโมทนาคณะที่3โยมนฤมลวัฒนกระจ่างทำบุญครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อุทิศให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรและโยมขวัญฤทัยทองสตานวาเอกฉลองอักษรสว่างก็ขอโมทนาคณะที่4อยากโยมวรินทร์วิภาทัดทองโตโยมกัญญาอ่อนพาณิชย์โยมสมใจอาจหารโยมณรันทร์นันธนวัฒน์พร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาคณะที่5แม่ชีจิดาภาสมปองแผ่บุญให้กับพ่อจักรีแม่ต้องดีสมปองบรมครูบัญชาอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรก็ขออนุโมทนาและวันนี้ทุกๆของต้นเดือนท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานเจ้าวาดวัดพระพุทธแสงธรรมจะทำบุญเรื่องน้ำกับไฟนะไฟ 10,000 น้ำอีก 5,000 ทุกเดือน
นะทูลหมื่นคุณพ่อเสียงแซ่ลิ่มคุณแม่หลีแซ่ตั้งและบรมครูบัญชาอาจารย์เทพที่รักษาบรรพบุรุษและเจ้าที่เจ้าทาง 15,000 บาทเราก่อนที่จะให้ใครมารักษาเราเราก็ต้องดูแลเขาก่อนใครที่ต้องการให้มีครูบาอาจารย์เทพที่มารักษารู้จักสร้างบุญและแผ่ไปเดี๋ยวผู้มีบุญจะผู้มีบุญก็จะมารักษาเราถ้ามานั่งขออย่างเดียวเขาเบื่อเราไปเจอหน้ามันขอแล้วเห็นแล้วยี้เลยต้องให้ก่อนเอาละจากนี้ให้เตรียมรับพรนะตั้งใจ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังอายุโดภรโทธิโรวันนะโดปฏิปานะโดสุขัสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบรังวันนางสุขันจะปฏิปานะโดทิคายุยะสวาโหติยัตถยัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเดวตานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตก็นิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันภัตตาหารก็เจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารและทานให้เป็นยาอายุวัฒนากันนะ